บนเวทีครับเป็นมวยคู่ที่7ครับคู่นี้เราจัดมวยใหญ่ขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันเลยฝ่ายแดงครับ2พยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้มาช้ามา135ปอนด์ครับครูยศธงเสนานันท์ครับฝ่ายน้ำเงินก็สามารถฆ่าอดิศรครับอันนี้มาจากอดิศรสระบุรีครับโดยมีพันเอกกิตมหิทธิบุรินนี่เป็นนายสนามแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะของทางด้านสามารถด้วยวันนี้น้ำหนักตัว135ปอนด์เท่ากัน2พยัคฆ์นี่เป็นมวยนี่นะครับเป็นมวยจาก101 101สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิจังหวัด101101อายุตอนนี้ก็23ข้างหลังนี่ชกชนะคะแนนฉมวกเพชรสศินชัยส่วนสามารถนี่เป็นมวยจากนครราชสีมาหรือว่าโคราชลุยสารหลานยาโมอายุ22ข้างหลังนี่ชกชนะชดชอยชูโชคชัยมาเอาละครับมวยคู่นี้เป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับซึ่งทางรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มจะมีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นประจำครับสำหรับมวยใหญ่ครับไปดูผลมวยกันนิดนึงครับมวยที่แข่งขันผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ครับก็มีน้องหนึ่งออดสังขะชนะคะแนนเหนือธรณีชรัตสุภัทรอัคเดชสิทธิ์อัมพรก็ชนะคะแนนเพชรอุบลปอประเสริฐชัยนิคมสิทธิ์วัดเกาะครับชนะคะแนนห้วยแก้วน้อยสออุบลรัตน์แล้วก็มีเธอไทยเล็กซารีน่าก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนผลณเมืองเกต9ล้าน9วิชิตครับก็พลิกล็อกชนะคะแนนแสนคมศักดิ์พานุตัวนี้ก็เล่นเอาแฟนมวยต่อนี่เลยว่าถึงกับด้วยว่าร้อนครับต้องเช็ดเหงื่อครับอากาศหนาวๆนี่ร้อนนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ครับคู่เอกมวยรอบฉลามบุกคู่แรกครับแพ้ตกรอบไปดวงสมพงษ์ปอพงสว่างครับก็พลิกล็อกชนะธวัชชัยสสยามชัยไปอีกคู่หนึ่งก็เลยเอาแฟนมวยต่อนี่ร้องมวยร้องนี่รับครับแล้ววันนี้เป็นวันประเดิมปีใหม่2539ในรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มต้นปีนี่วันนี้นะพลิกขนาดนี้แล้วนัดแรกนัดต่อไปจะขนาดนัดต่อไปแล้วก็ในทีมงานทรงชัยในเรื่องการประกบคู่มวยกลั่นกรองออกมาแล้วจะเป็นมวยเล็กมวยใหญ่แล้วก็ยิ่งมวยรอบฉลามบุกตอนนี้มีทุกเสานี่แฟนติดตามครับมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์ทันโลกและต่อไปเราจะมีอีกรอบนึงนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามครับเป็นรอบอะไรครับก็คงจะเป็นรอบเครื่องยนต์มิซูครับครับจะเริ่มก็เดือนกุมภาพันธ์ประมาณวันที่3ครับนั่นก็คัดสุดยอดของรุ่นเล็กรุ่นก็ขนาด800ตัดไพฑูรย์ครับตัดไพฑูรย์นี่กันซึ่งฟอร์มหลังนี่ต่อยไว้เยี่ยมยอดเลยชนะรัตนชัยนี่มาต่อยมวยรอบเครื่องยนต์มิซูคู่แรกเลยครับในวันที่3กุมภาพันธ์นี่จะเจอกับทางด้าน1พิชิตสิทธิ์ยอดธงนี่ครับเป็นมวยรอบคู่แรกเห็นว่ามีสามเหลี่ยมแชมป์2สถาบันด้วยครับมีร่วมมวยไทยมีร่วมอยู่ในรอบนี้ด้วยโอ้โหนี่ก็ยิ่งใหญ่มากครับติดตามครับสำหรับรายการศิลปะมวยไทยนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มทางนี้วิวโทรทัศน์กองทัพช่อง5ครับถ่ายทอดสดให้ชมกันเรียกว่าสุดยอดของการถ่ายทอดสดครับที่7ครับฝ่ายแดง2พยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้ลูกศิษย์ครูยอดธงครับลายนี้นี่เจ้าของแม่ไม้มวยไทยครับจังหวะฝีมือครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยนี่ได้เปรียบน้ำเงินครับน้ำเงินนี่ประเภทพวกเข่าในล้วนๆครับเขาระหดอดทนใจเกินร้อยเอาในศึกวันทรงชัยอีกนัดหนึ่งรายการนี้มาดูว่าดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเพชรซินินสออุบลรัตน์จะชกกับแชมป์มวยรอบฉลามบุกคนที่แล้วคือดาวดอนสอสุชาติเป็นคู่เอกครับแล้วก็มีที่สมิงขาวมีดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ของผมมีดาวรุ่งมาแรงนี่ต่อยรายการนี้เหมือนกันครับใช่ฮะฤทธิชัยลูกเจ้าพ่อดำโอ้ฤทธิชัยที่เข้ามวยรอบด้วยนี่ฤทธิชัยนี่เข้ามวยรอบเหมือนกันครับแต่ว่าวันที่9นี่ต่อยตอนต่อยกับตุ๊กตาทองปอพงสว่างแม่แล้วถ้าบอกว่าเกิดผ่านได้สวยๆนี่ถ้าเกิดมาเจอกระดุงสมพงจ่าตู้บอกว่าอย่างนี้ได้แก้แค้นนี่นี่ให้แก้แค้นแล้วก็มีทั้งสามเหลี่ยมจะชกกับฤทธิชัยเพชรบางปังแล้วก็เด่น900,000กับทางเป็น900,000กับวิทยาเล็กนี่เป็นคู่มวยในวันที่9นะในศึกวันทรงชัยมาชมต่อยกที่2ตัดทายไปแล้วครับสามารถตัวแข้งขวาเข้าเต็มๆคู่นี้เป็นมวยรุ่นไลท์เวทกับรุ่นใหญ่ให้ท่านผู้ชมนะครับนี่แข้งขวาอีกแล้วโอ้สองพยัคฆ์โดนไป2แข้งครับเต็มๆเลยโดนอย่างนี้บ่อยๆไม่ค่อยดีครับสวาบอาจจะพังได้มาเริ่มเดินเครื่องครับยกนี้ยก2หลังจากยก1ดูชั้นเชิงกันเล็กน้อยมีแข้งขวาแข้งซ้ายสลับครับวันนี้ดูสามารถ
ใช่อดิศรต่อยแต่วันที่14ครับวันอาทิตย์ที่14ไปดูสามารถพยัคฆ์อรุณจัดมวยบ้างครับที่เวทีมวยหนองมนชลบุรีครับวันที่14นี่สามารถพยัคฆ์อรุณจัดรายการที่จัดไว้ใหญ่เลยครับยอดมวยรุ่นเล็กครับดูพจนศึกพุทธบาทต่อยกับนำศักดิ์น้อยวอวราพลเป็นคู่เอกคู่รองครับแล้วมีแสนชัยสอกีสดาครับต่อยกับโฮมหนูเชิญยิ้มมาหนูเชิญยิ้มตอนนี้เข้ามาวงการมวยแล้วครับนะที่เป็นครับวันที่14ครับที่เวทีมวยหนองมนติดตามชมกันหนูเชิญยิ้มที่เล่นตลกนี่เหรอครับน่ะตอนนี้ตลกนักร้องอะไรต่างๆตอนนี้เข้ามาวงการมวยหมดแล้วคุณสมิงขาวไม่แต่ว่าตอนนั้นก็มีเข้ามาอยู่พักนึงแต่ว่าไปแล้วมีตลกเหมือนกันคุณดอนจมูกบานคุณดอนยังอยู่ตลอดยังแข็งแรงแข็งแกร่งและยืนระยะได้ดีตลอดแต่ว่าบางคนเข้ามานานๆแล้วเนี่ยก็ไปเหมือนกันไปเลยแต่ที่ไปแล้วไปรับเลยก็เทพเต็มใจไปแล้วไม่กลับมาเลยท่านรองตัวจริงนายกสมาคมมวยรองแห่งประเทศไทยครับเรามาดูยก2กันต่อครับสามารถยังติดเข้าไป2พยัคฆ์นั้นใช้ฝีมือครับเฮ้ยเอาครับตัวเองแรงน้อยฝีมือดีแรงน้อยครับทางด้าน2พยัคฆ์คิดท่าไม้นี่จังหวะนั้นอยู่ที่2พยัคฆ์แน่นอนครับสามารถวันนี้ฟิตซ้อมมาเยี่ยมมากซ้อมมาจากค่ายดิสอนครับจังหวัดสระบุรีกับรายนี้นี่หัวหน้าคณะครับพันเอกกิตมหิทธิบุรินทร์ครับเป็นผู้ควบคุมการฟิตซ้อมเองด้วยนี่เอาใจลูกน้องครับเป็นคนที่สนใจเรื่องการงานแม้กระทั่งเวทีมวยที่สอนตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหเจริญรุ่งเรืองมากครับวันนี้มอบให้2พันโทนะฮะคุมมานะพันโทประสิทธิ์หูแก้วกับพันโทคงศักดิ์กิติพงษ์พิพัฒน์ครับคุมมาเลยครับโอ้สามารถได้นายพันคุมทั้งนั้นครับวันนี้แข็งแกร่งตั้งใจเต็มที่ครับแต่2พยัคฆ์นี่ยังใช้จังหวะยังใช้ฝีมืออาศัยที่จังหวะฝีมือเหนือกว่าครับยังไม่รีบร้อนมวยอย่างนี้ต้องดูกันแบบหนังชีวิตครับดูนานๆสำหรับ2พยัคฆ์คิดท่าไม้โดนแข้งเข้าไปแล้วเสียในวันที่28ซึ่งทางวีรพลป้องกันกับนานาคอนาดูนักมวยชาวกาน่าแล้วก็มีแสนร่วมทีมแล้วก็ดาวรุ่งจะชกกับนักมวยชาวรัสเซียนะครับจะมีการแถลงข่าวคุณสมมาตรในวันพฤหัสที่11มกราคมเวลา 11:00 น.นะที่โรงแรมเดอะมารันห้องมรกตรัชดาภิเษกครับอันนี้ก็สำหรับทางด้านประธานอำนวยการแข่งขันนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณประหารสุขสมาชาส่วนประธานจัดการแข่งขันพ่อพระแห่งกาญจนบุรีครับสสนายแพทย์เดชาสุขาลมนะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันก็ขอเชิญครับพี่น้องชาวกาญจนบุรีครับไปชมนัดยิ่งใหญ่และสรุปแล้วรายการนั้นเนี่ยนักมวยที่โชคบาดเจ็บไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่านายแพทย์นายแพทย์เองเลยนายแพทย์เดชาสุขาลมนี่โรงพยาบาลเดชานี่ไปดูครับ2แชมป์โลกกับ1อดีตแชมป์โลกครับในวันที่28ที่กาญจนบุรีแล้วก็บวกกับไปดูการขุดทองโกโบริด้วยนี่โอ้ดีมากตอนนี้กำลังโด่งดังครับกาญจนบุรีครับขยันมัวไปขุดทองเพลินกันแล้วกันครับรีบๆกลับมาดูให้ได้ยกที่3ครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาทางด้านสามารถแม่คุณชาญชัยคู่นี้เนี่ยนะเขาตั้งชื่อผิดตามหลักแล้วเนี่ยนะที่2พยัคฆ์เนี่ยน่าจะชื่อสามารถ2เพราะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่กลับมาฝ่ายน้ำเงินชื่อสามารถเพราะว่าฝ่ายน้ำเงินนี่สมัยก่อนมีคนหนึ่งสามารถประสานมิตรผิวอย่างนี้ค้ำๆอย่างนี้นั่นก็แถบเดียวกันครับนู่นจากสีคิ้วครับโอ้โหสามารถตอนนี้เร่งเครื่องแล้วครับยกที่3เหงื่อออกแล้วครับฟิตซ้อมมาเยี่ยมครับได้ผู้พันคุมทั้งโอ้โหอย่างนี้ไม่ซ้อมไม่ดีก็ไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหเตะลูกนี้สวยแลกใจสองพยัคฆ์ตีด้วยวงในนั้นสามารถครับเข่าอาชีพตีได้ไหมปั้มตีครับเบี่ยงตีปั้มตีสองพยัคฆ์พยายามหาเหลี่ยมช่วยกรรมการธนงพุ่งพานิชครับเป็นกรรมการตัดสินแยกออกไปคู่นี้เดี๋ยวว่าโดนหมัดเท้าเข่าศอกแตกเป็นแผลเล็กแผลใหญ่ครับฉลามมอบทันทีครับ 2,000 บาทแล้วก็อย่าลืมครับศิลปะไม้มวยไทยครับเจกันกอศอกกับเข่ารอยแอนเดอร์สินสนับสนุนครับ 10,000 บาทครับแล้วก็แตกนะเข็มละ500บาทจะแอนเดอร์สินครับนี่เหมือนกับที่มีเรื่องที่ไหนๆพอแตกแล้วเอาแอนเดอร์สินเอาไปสินี่ก็สนับสนุนทางด้านศิลปะมวยไทยในขนมต้มครับสำหรับแอนเดอร์สินค่ารักษาพยาบาล
โอ้โดนเข้าไปสองพยัคฆ์นี่กระเด็นกระดอนเหมือนกันครับเวลาโดนแข้งของสามารถค่ายอดีศรเข้าพูดถึงว่าสองพยัคฆ์นี่ชกแบบฉาบสวยหรือว่าไม่โดนปะทะนี่จะชกเป็นพิเศษเลยครับแต่ถ้าบอกว่าโดนปะทะไปแล้วนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ประเภทแรงน้อยฝีมือดีแต่ว่าสามารถทำไม่ย่อมไม่ยุดก็ลำบากนะคุณปะนะมาต่อยเกมเต้นหนีเห็นทีลำบากครับทางด้านสามารถเพราะในด้านเชิงรบครบสูตรทุกรูปแบบอยู่กับทางด้าน2พยัคฆ์ครับออกแข้งขวาติดบังหมดยกที่3 2พยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้น้ำเงินสามารถค่ายอดิศรในวันที่9อย่าลืมว่าอังคารเนี่ยในศึกวันทรงชัยรายการนัดเล็กๆแต่ว่าคู่มวยเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพจริงๆมาชมดาวโรจน์พุ่งแรงเพชรศิรินทร์ สอบุญรัตน์กับดาวดอนสอสุชาติแล้วก็มีทางวิทยาเล็กสรัชดาพรกับเด่น 900,000 วิชิตมาดูว่าดาวรุ่งอีกคนฤทธิชัยลูกเจ้าพ่อดำมาเจอกับตุ๊กตาทองวงสว่างแล้วก็แชมป์ของสภามวยไทยโลกสามเหลี่ยมสิงห์มณีจะชกกับสิทธิชัยเพชรบางปังครับนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งการได้เสียแล้วก็สัญลักษณ์แห่งความมันครับวันทรงชัย3คำจำให้มันครับอังคารที่9มกราคมโดยคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเป็นผู้จัดครับที่เวทีมวยลุมพินีครับติดตามชมกันแล้วอย่าลืมครับวันที่14นะครับไปกันแต่เช้าที่เมืองนนท์นะครับคุณสมิงขาวมวยเขาชก2ทุ่มครึ่งเมื่อกี้เราไปแต่เช้ารับพระก่อนฮะอ๋อพระรุ่นดินใช่ไหมฮะรุ่นดินครับของจากดินใต้ฐานหลวงพ่อพุทธโสธรทั้งหมดกี่องค์นะคุณธรรมาห้าแสนโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าคนไปขนาดนี้แล้วรถจะไม่ติดแล้วคุณธรรมารับได้เลยครับมีทหาร 3,000 คนคอยบริการไม่มีให้เช่าที่ไหนครับแจกอย่างเดียวเท่านั้นแจกหมดก็แปลว่าหมดกันครับเกือบสุดไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้หมัดขวาโดนเข้าไปเต็มๆครับทางด้านสองพยัคฆ์ถึงกับก้นเตี้ยเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงกับไปก้นเตี้ยยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าก้นห้อยด้วยแล้วนี่ลำบากเหมือนกันก้นห้อยลงไปได้โดนนับแน่ๆเลยครับโดนหมัดนี้เข้าไปสองพยัคฆ์ต้องเร่งครับช่วงนี้โอ้ความแข็งแกร่งนั้นสามารถค่ายดีสอนครับดูจะแข็งแกร่งดีนะครับก็จัดว่าเป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งครับการยืนระยะ5ยกนี่มั่นคงครับในล้วนๆโดนแข้งซ้ายลูกนี้ครับถึงกับพังงะไปไม่เดินไม่บิดไม่บี้บังลี่นี่ลำบากครับครับดูแล้วยก4แล้วนะทางสามารถต้องบิดต้องเดินต้องบี้นะครับผิวคล้ำกว่าเห็นได้ชัดเจนน้ำเงินคือสามารถฝ่ายแดง2พยัคฆ์หน้าตาดีรูปร่างดีแต่ว่าโดนแล้วมีช็อตเหมือนกันในต้นยกโดนหมัดก้นห้อยไปทีหนึ่งครับตอนนี้ต้องเรียกคะแนนคืนได้พอสมควรครับแข้งซ้ายของ2พยัคฆ์นี่เตะเข้าจัดจ่าเหมือนกันนี่ครับแข้งซ้ายนี่ทำงานดีครับรู้สึกจะมีประสิทธิภาพแล้วแข้งซ้ายของ2พยัคฆ์ดูครับเข้าอีกแล้วโอ้สามารถต้องเร่งครับไม่ให้ตั้งหลักแล้วพยายามติดเข้าไปรับไป3แข้งครับคุณสมมาตร3แข้งนี้นี่ไปไกลเหมือนกันนะครับยังคงใช้รูปการด้วยการคุมเกมเหมือนเดิมโต้ด้วยแข้งขวาแล้วก็ถูกซ้ายคืนเฮฮาครับแฟนมวยในสนามก็เฮฮาครับดีว่าต้นยกนี่มีลูกต่อยลูกนั้นสุดไปคุมเกมอยู่ครับวางแข้งถูกโต้คืนครับขวานี่ครับจังหวะแข้งนี่ดูทางด้าน2พยัคฆ์นี่จะได้เปรียบเห็นครับแข้งซ้ายเริ่มดีนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบ2พยัคฆ์นี่แข้งซ้ายหน้าเตะไวครับสามารถหนักใจแน่ครับโดนอย่างนี้ถ้าสามารถไม่บุกไม่เดินไม่บี้ยืนให้เข้าเตะอย่างนี้คะแนนไม่ได้นะครับครับต้องบุกต้องเดินต้องขยี้ต้องบี้เข้าไปถ้าไม่บี้นี่ลำบากโดนแข้งซ้ายของ2พยัคฆ์อีกทีนึงแล้วพังหะไปเลยนะครับจับคว้ายังคว้าไม่ติดแต่ปลายยกนี่โดนไปหลายแข้งทางสามารถหมดยกที่4 4ยกของมวยคู่ที่7ฝ่ายแดงคือ2พยัคฆ์น้ำเงินสามารถค่ายดีสอนครับก็อย่าลืมนะครับวันที่14ครับไปกันแต่เช้าเพื่อรับวัตถุมงคลนะครับตอนนี้มาดูภาพโอ้โหลูกนี้โดนขวานะครับโดนขวาเข้ากรามพอดีแต่ว่าไม่เต็มหมัดเท่าไหร่ถ้าเต็มหมัดมีหวังถ้าห้อยลงไปคนกระแทกพื้นนี่มีสิทธิ์จะโดนนับได้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นในปลายยกทาง2พยัคฆ์ก็ออกแข้งซ้ายแข้งซ้ายโต้มาตลอดครับวันที่14ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับแสนสอบุญจิตจะป้องกันตำแหน่งกับยังชุนชางผู้ท้าชิงจากเกาหลีอันดับ4นะครับมีท่านรัฐมนตรีช่วย
คมรคมครับคุณชัยพักศิริวัฒน์ครับเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณประกอบสังโตสสนนทบุรีและก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดสุจิตปัจฉิมนันท์ครับเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันและก็ประกอบด้วยฝ่ายเครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชิครับดีเซลคุณธีรศักดิ์การจนะศักดิ์ชัยคุณชัยวัฒน์ดำรงศิษย์คุณชัยครับนี่ไปชมต่อยกสุดท้ายนะครับแม่คู่นี้มาชิงดำอีกแล้วนะครับอีกคู่นึงที่เลี้ยงฝ่ายนั้นมันบอกให้ลุยเลยให้จับให้ต่อยสองพยัคฆ์ตัวนี้มือคาเชือกอยู่แล้วเตะกรรมการธนงบอกว่าไม่ได้ลูกอย่างนี้สามารถเป็นฝ่ายเดินอีกยกนี้ต้องบุกต้องเดินนะครับอยู่นอกไม่ได้โดนเตะไปหลายทีจัดแบบนี้กรรมการบอกเหนื่อยครับตัดสินลำบากครับ3คู่4คู่นี่ชิงดำยก5ทุกคู่ดูครับว่ามวยชิงดำนี่จะออกใครตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียครับแต่2พยัคฆ์ไปจับเชือกเสียเหลี่ยมกันนะคุณป่านะกรรมการเลนะตอนจับเชือกเนี่ยครับต้องติดต้องเดินครับสามารถหลังจากที่ยก4รับแข้งซ้ายยก5ว่ายังไงวงในทำได้หรือเปล่าเสียลูกเสียเหลี่ยมครับถีบลูกนี้เป็นการถีบทำลายจังหวะสามารถเดินติดขึ้นอีกสามารถต้องลงทุนนะครับไม่ลงทุนไม่ได้ตัวตัวเองวงนอกนี่เสียเปรียบแล้วก็ดูเหมือนจังหวะออกแข้งสู้ไม่ได้ต้องอาศัยแรงปูเดินบิดไปแต่ยังเตะไม่ถึงติดเข่าสองพยัคฆ์ในเหลี่ยมดีนะครับสายตาดีแล้วก็เวลาการชกนี่ใช้ได้มีติดเรียกอีกสามมาสองเข้ามายังเข้าไม่ติดวิ่งเข้าใส่แล้วนะครับลุยแล้วยังเตะไม่ได้แล้วถอยโต้ไว้เตะซ้ายเข้าลำตัวอีกสามมาสองยังเข้าไม่ได้เหมือนกันตอนนี้พี่เลี้ยงสองฝ่ายต่างคนต่างโบกมือให้พอต่างคนต่างเห็นว่าชนะมั้งฮะมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับ อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการครับว่าตากรรมการนี่จะออกฝ่ายไหนแหมแข้งขวาลูกนี้ครับสามารถลูกไปจ่าปล่อยขวาหลุดแข้งซ้ายเต็มลำตัวขวาตามไปอีกแข้งหนึ่งสวยงามครับสองดอกนี้สวยงามแต่ว่าตอนนี้ปลายยกแล้วทางพี่เลี้ยงฝ่ายนั้นก็บอกว่าโบกมืออีกแล้วไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าแล้วนะครับเอาละครับบวยชำเลืองมาคุณธรรมาสชำเลืองมาเจอพี่เลี้ยงเลยไม่เดินแล้วนะครับสามารถไม่เดินมาโบกมือคงไม่ใช่โบกมืออำลาน้ำตาร่วงไหลนะครับคงไม่ใช่มารับแข้งซ้ายสองแข้งครับทันหรือเปล่าดูครับแข้งขวาโต้คืนมาได้ลูกหนักได้ลูกจักครับทางด้านสามารถนี่ครับนี่ลูกอย่างนี้นี่ฟรีคิกครับอย่างนี้ลูกฟรีคิกแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับสามารถสองนี่โดนแล้วเก็บอาการได้ดังนั้นในปลายยกและพี่เลี้ยงทั้งหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการชนงพุ่มพาณิชย์หรือว่ากรรมการเรือนเพชรนะครับซึ่งเป็นผู้ห้ามรับการคะแนนจากกรรมการสุชาติและกรรมการสุวรรณไทยและก็มาที่กรรมการอุดมและชูมือให้นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับทางสามารถไทยดิศรชนะคะแนนสองพยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้